สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเรียวแฟตไฟติ้งนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นช่วงแฟตทอล์กเหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วเราว่ากันไปในเรื่องของBMR กันไปแล้วนะครับก็อาจจะหนักๆหน่อยเดี๋ยวคราวนี้มาคุยกันเรื่องสบายๆนะไลฟ์สไตล์ของคนออกกำลังกายลดความอ้วนนะครับในหัวข้อที่ว่าออกกำลังกายวันละ2ครั้งได้ไหม บางคนฟังแล้วแบบเกิด question mark เลยลอยเลยคำถามมึงบ้าเปล่าแค่แบบว่าวันๆนึงออกกำลังกายรอบเดียวเนี่ยกูก็ไม่ไหวละนี่มึงจะมาอะไรออกกำลังกายวันละ2ครั้งนะคือมันมีจริงๆคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันนะบางคนหาเวลาออกกำลังกายแค่ช่วงครั้งหนึ่งนะครับในวันเนี่ยก็ยากแล้วแต่บางคนเนี่ยคือไม่รู้แหละไม่รู้ว่าเขาทำงานทำการอะไรนะแต่ว่ามันมีเวลาสิงอยู่ฟิตเนสทั้งวี่ทั้งวันนะครับเคยเจอมาเหมือนกันหลายคนหลายฟิตเนสหลายที่เลยมีจะมีคนแบบเนี้ยที่แบบคือเขาก็มีเวลาเยอะนะครับอาจจะเป็นงานลักษณะที่แบบว่าไม่ต้องใช้เวลามากไม่ต้องอยู่ประจำออฟฟิศหรืออะไรก็ตามนะครับเขาจะมีเวลาเยอะแล้วก็มีพลังเหลือนะครับอยากจะออกกำลังกายแม่งวันละหลายหลายรอบนะครับแต่คราวนี้มันเกิดคำถามขึ้นมาว่าออกกำลังกายวันละสองครั้งเนี่ยมันทำได้ไหมแล้วมันดีหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาว่ากันเป็นมุมแล้วกันนะครับด้านแรกข้อดีของไอการออกกำลังกายวันละสองครั้งเนี่ยคืออะไรนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือมันจะทำให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องบอกว่าอาจจะถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นที่ขอใช้คำว่าอาจจะเนี่ยเพราะว่าปัจจัยในการพาคุณไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะมีหลายอย่างนะครับนอกจากเรื่องของการออกกำลังกายถี่ขึ้นยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราตัดประเด็นยิบย่อยปัจจัยต่างๆออกไปเรามาว่ากันคร่าวๆก็คือว่ามันอาจจะทำให้เราถึงเป้าหมายนะครับในเวลาที่สั้นลงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าก็เอาง่ายๆอ่ะคือจากที่ออกกำลังกายวันละครั้งนี่เราออกวันละ2ครั้งมันก็ย่นลงมาแล้วก็มันเป็นการเพิ่มเซสชั่นในการออกกำลังกายให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่เราจะออกกำลังกายวันละ2ครั้งคืออย่างพวกนักกีฬาอาชีพเนี่ยหลายๆคนเลยนะเขาออกกำลังกายวันละ2ครั้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาตอนเช้าฝึกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปพักผ่อนไปทำกิจวัตรประจำวันโน่นนี่นั่นอ้าวเดี๋ยวตอนเย็นมาฝึกกันอีกรอบหนึ่งอีกแล้วนะวันละ2ครั้งเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคีปแล้วก็ถึงเป้าหมายของตัวเขาเองเนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโอเคข้อต่อมานะครับก็คือมันช่วยเพิ่มการเผาผลาญนะครับอันนี้ชัดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ะในวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงเท่ากันถูกไหมครับใครมีน้อยกว่านี้กูถีบจริงนะเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งเวลาไปทำอะไรกันยังไงนะครับคราวนี้ถ้าเราออกกำลังกายวันละครั้งละ1ชั่วโมงมันก็เท่ากับว่าเรามีกิจกรรมแอคทิวิตี้1ชั่วโมงแต่ถ้าเราออกกำลังกายครั้งละ1ชั่วโมงเช้าเย็นเช้า1เย็น1อ่ะวันนั้นเรามีกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่ใช้พลังงานเยอะขึ้นถึง2ชั่วโมงนะครับเวลาที่ใช้พลังงานน้อยของคนนี้คนที่ออกกำลังกายครั้งเดียวก็คือ23ชั่วโมงเวลาที่ใช้พลังงานน้อยของคนที่ออกกำลังกายเช้าเย็นก็คืออะไร22ชั่วโมงเห็นไหมครับเพราะนั้นมันไม่ต้องเกิดข้อถกเถียงอะไรอยู่แล้วแหละมันชัดเจนว่าออกกำลังกาย2รอบเนี่ยมันก็ใช้พลังงานมากกว่าแล้วอีกอย่างนึงนะครับคนที่ออกกำลังกาย2รอบเนี่ยคือมันก็มีโอกาสที่เขาจะแข็งแรงขึ้นนะอย่างที่มันเร็วกว่าออกรอบเดียวนะคราวนี้พอแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อมันพัฒนาขึ้นอ่ะกล้ามเนื้อที่พัฒนาขึ้นก็ใ
ช้พลังงานมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะวนกลับไปที่ว่าทำไมมันถึงเผาผลาญมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีในแง่ของข้อดีนะที่ยกมาให้มาพูดคุยกันคราวนี้ไปดูอีกฝากหนึ่งนะฝากของข้อเสียบ้างการออกกำลังกาย2ครั้งคือวันละ2ครั้งเนี่ยมีข้อเสียไหมมีนะครับมันก็มีเหรียญย่อมมี2ด้านข้อเสียคืออะไรก็คือมันเพิ่มโอกาสบาดเจ็บนะครับแล้วก็เอาง่ายๆมันก็คือสมมุติว่าคำว่าโอกาสนะครับในรอบหนึ่งที่เราออกกำลังกายเรามีโอกาสบาดเจ็บเกิดขึ้นได้นะครับคราวนี้ออกกำลังกายเยอะขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บเยอะขึ้นไม่ใช่หมายถึงว่าออกกำลังกาย2ครั้งแล้วแม่งจะบาดเจ็บนะไม่ใช่แต่ว่าโอกาสที่เราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกิจกรรมที่มันมีโอกาสที่จะบาดเจ็บเนี่ยเยอะขึ้นนะมันก็นั่นแหละเยอะขึ้นนั่นเอง ส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับก็คือว่ามันอาจจะทำให้เกิดอาการหมดแรงอ่อนล้าแล้วก็มีอาการทางอารมณ์คือเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้นะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็ธรรมดานะครับออกกำลังกายเยอะมันก็เหนื่อยใช้พลังงานมากร่างกายก็ต้องฟื้นฟูตัวเองคราวนี้พักผ่อนในช่วงที่พักผ่อนมันสั้นลงเดี๋ยวก็ต้องออกกำลังกายอีกรอบแล้วนะมันก็อาจจะฟื้นฟูตัวเองไม่ทันนะครับคราวนี้อาจจะเกิดอาการโอเวอร์เทรนนะครับฝึกมากเกินไปกล้ามเนื้อมันไม่ไหวอ่ะร่างกายมันก็บอกออกมาว่าเฮ้ยกูไม่ไหวละมึงควรพักมากกว่านี้เถอะนะคือเราพาตัวเองไปชนกำแพงนะครับตรงเนี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ออกกำลังกายถี่ออกกำลังกายวันละ2ครั้ง3ครั้งนะครับส่วนอาการเบื่อเป็นไงอันเนี้ยถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเยอะๆอาจจะนึกไม่ออกนะครับแต่มันมีจริงๆอาการเบื่อที่แบบคือพอถึงจุดหนึ่งนะครับเล่นมั่งไปเยอะๆมันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรในสมองด้วยหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของอารมณ์ลักษณะไหนแต่มันจะมีลักษณะที่เล่นมั่งเยอะๆแล้วพานเบื่อเอาดื้อๆอันนี้ถ้าคนที่ออกกำลังกายมากๆมาสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะเคยเจอกันนะครับต้องมาปรับอารมณ์กันต้องหาวิธีบิวหาวิธีดึงอ่ะดึงตัวเองให้กลับมาในลู่ในทางนะโอเคนี่คือข้อเสียของการออกกำลังกายวันละ2ครั้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับคราวนี้แต่ว่าถ้าเรายังยืนยันว่าเฮ้ยก็เวลากูเหลือแรงกูก็มีนะจะออกกำลังกายวันละ2ครั้งเนี่ยทำยังไงนะครับให้ไอการออกกำลังกายวันละ2ครั้งเนี่ยไม่เป็นผลเสียกลับมาต่อสุขภาพของเรานะครับเดี๋ยวมีคำแนะนำนะครับเป็นคำแนะนำว่าเป็นข้อแล้วกันนะครับข้อแรกนะครับก็คือว่าดื่มน้ำให้เพียงพอปัญหาที่จะเจอเบื้องต้นเลยนะครับก็คือว่าเวลาเราออกกำลังกายเยอะๆนะร่างกายสูญเสียน้ำไปทางเหงื่อและกลไกการทำงานต่างๆของร่างกายการเผาผลาญหายใจออกมีน้ำสูญเสียออกมาด้วยนะครับในกระบวนการเหล่านั้นนะครับมันทำให้เราอ่ะสูญเสียน้ำเยอะนั่นแหละไม่ใช่คิดอะไรอย่างนั้นนะมันก็คือร่างกายนะครับสูญเสียน้ำออกไปมากเราก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอดื่มน้ำก่อนที่จะไปออกกำลังกายนะครับระหว่างที่เราออกกำลังกายก็พกน้ำไว้ใกล้ๆจะใส่ขวดใส่แก้วค่อยๆจิบนะครับทยอยไปแล้วพอออกกำลังกายเสร็จก็ดื่มน้ำอีกเหมือนกันนะครับคือทดแทนสิ่งที่มันขาดออกไปนะครับเราต้องเติมไม่งั้นมันออกกำลังกายเยอะเหงื่อออกเยอะนะพอระดับน้ำในตัวมันต่ำเนี่ยมันส่งผลหลายอย่างนะครับทั้งกับทางร่างกายกายภาพด้วยกับอารมณ์นะครับจิตใจมีผลข้อ2นะครับวางแผนการออกกำลังกายให้เหมาะสมอันนี้สำคัญเราออกกำลังกายวันละ2รอบเนี่ยก็วางแผนให้ดีครับเช้าอาจจะไปเล่นเวทนะตอนเย็นเป็นกิจกรรมแอโรบิกไม่ว่าจะไปปั่นจักรยานวิ่งเดินหรือเต้น
นะครับเข้าคลาสต่างๆเช้าอาจจะอยากแอคทีฟด้วยการออกไปวิ่งจ็อกกิ้งนะแดดอ่อนๆวิ่งจ็อกกิ้งก่อนต๊อก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 ตอนเย็นเดี๋ยวไปเล่นเวทเล่นสตริงเทรนนิ่งนะครับโอเคหรือว่าเช้าเล่นเวทตอนเย็นโยคะอะไรแบบนี้นะครับคือวางตารางการออกกำลังกายให้มันเหมาะสมใช้กล้ามเนื้ออย่าให้มันซ้ำกันจะได้มีการพักผ่อนช่วงเช้าเราฝึกสตริงเทรนนิ่งนะครับใช้กล้ามเนื้อรูปแบบหนึ่งใช้กล้ามเนื้อกลุ่มหนึ่งช่วงเย็นเราก็ควรให้ไอ้กล้ามเนื้อที่เราออกกำลังกายตอนเช้านะมันได้พักนะครับโดยที่ช่วงเย็นเราก็ไปออกกำลังกายอีกลักษณะหนึ่งให้มันใช้กล้ามเนื้ออีกกลุ่มหนึ่งนะครับบาลานซ์ให้มันดีนะครับใน2เซสชันอย่าให้มันเกิดอาการแบบว่าเช้าก็อัดตรงนี้เย็นก็อัดตรงนี้เดี๋ยวมันช้ำนะฟื้นไม่ทันนะครับข้อ3นะครับคือเตรียมร่างกายให้พร้อมอันนี้หมายถึงว่าในช่วงแรกๆนะครับที่เราจะมาออกกำลังกายวันละ2ครั้งเนี่ยคืออย่าพึ่งไปแบบโหวันแรกเว้ยเช้ามากูซัดเต็มที่กูจริงจังมากเย็นกูซัดเต็มที่กูจริงจังมากเดี๋ยวมันจะไม่ไหวเอานะครับคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราอาจจะเริ่มเล่นด้วยสัก 50% ของความไหวทั้งหมดของเราก่อนนะครับให้ร่างกายมันปรับว่าเดี๋ยวเราเล่นไปตอนเนี้ยตอนเช้า 9:00 นมีเวลาพักอีกสักกี่ชั่วโมง6ชั่วโมงเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงเย็นกูจะมาเล่นใหม่มึงควรจะรู้ไว้ว่าไซเคิลของกูเป็นแบบนี้เป็นการบอกกับร่างกายตัวเองนะครับให้เตรียมว่าเราจะมีกิจกรรมลักษณะนี้เพราะนั้นวันแรกๆเล่นมาสัก 50% ของแรงของความไหวตอนเย็นก็อีกสัก 50% แล้วเดี๋ยวทำสักสัปดาห์หนึ่งร่างกายเรามันจะแข็งแรงขึ้นกับการใช้ชีวิตออกกำลังกายวันละ2รอบเนี่ยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยเพิ่มนะคราวนี้พอทำเป็นประจำแล้วใส่เลยครับใส่เลยนะนี่คือการเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับโอเคข้อ4ก็คือออกกำลังกายให้หลากหลายอาจจะคล้ายๆข้อ2นะแต่ไม่ใช่ก็คือว่าเวลาที่คือถ้าเราไม่ใช่นักกีฬาที่จะมุ่งเอาความเป็นเลิศในกีฬาใดกีฬาหนึ่งเนี่ยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบเช้าก็น็อกเทนนิสเย็นก็น็อกเทนนิสเช้าก็น็อกเทนนิสเย็นก็น็อกเทนนิสคือเราไม่ต้องไปมุ่งกับกีฬาหรือกิจกรรมเดียวขนาดนั้นนะครับเราก็ควรให้มันมีความหลากหลายอย่างที่บอกว่าเช้าเราอาจจะสเตรนท์เทรนนิ่งนะครับเล่นเวทเย็นเราอาจจะวิ่งนะครับเนี่ยและถ้ามันวนอยู่แค่2 อย่างบางทีมันคือมันเป็นเรื่องของความเบื่อไงก็ลองเอาอย่างอื่นที่มันหลากหลายเข้ามาเติมนะครับเดือนนี้เล่นเวทวิ่งเล่นเวทวิ่งเล่นเวทวิ่งพอเบื่อเล่นเวทตกเย็นเตะตะกร้อไว้อาจจะสร้างความแบบว่าตื่นเต้นสนุกสนานนะตอนเช้าวิ่งตอนเย็นปั่นจักรยานอะไรแบบนี้นะครับคือลองหากิจกรรมที่มันหลากหลายนะมาสร้างความไม่เบื่อให้กับตัวเองนะครับข้อ5นะครับก็คือว่าอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปคือเราตั้งใจแล้วล่ะว่าเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายวันละ2ครั้งเช้ารอบเย็นรอบนะครับแต่ถ้าวันไหนมันไม่ไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือความรู้สึกนะถ้ามันแบบฟิลมันไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องไปฝืนนะครับพักผ่อนบ้างนะครับพักอาจจะไปเช้าเย็นไปพักผ่อนดูหนังฟังเพลงปาร์ตี้นะเปลี่ยนมูดหน่อยอีกวันนึงถ้าเกิดอารมณ์มันเข้าที่เข้าทางละเช้าลุยเย็นลุยนะได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสะท้อนออกมาในร่างกายในอารมณ์แล้วว่าแบบไม่ไหวอ่ะอยากรีแลกซ์อยากเปลี่ยนบรรยากาศก็ฟังตัวเองบ้างนะครับคืออย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะครับอ่ะนี่ก็คือคำแนะนำสำหรับถ้าเราอยากจะออกกำลังกายวันละ2ครั้งนะครับส่วนบางท่าน
ก็อยากแหละอยากออกกำลังกายวันละ2ครั้งแต่ว่าเวลาหรืออะไรมันไม่เอื้ออำนวยแต่ก็อยากจะออกกำลังกายให้มันเพิ่มขึ้นนะครับในรูทีนของชีวิตประจำวันก็มีคำแนะนำนะเดี๋ยวจะแนะนำว่าคือมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปฟิกตารางเหมือนอย่างคนที่เขาทำได้อะเห็นแบบคือเขาสามารถบางอย่างที่บอกว่าไลฟ์สไตล์หรือความจำเป็นในชีวิตของคนนะมันไม่เหมือนกันบางคนมันทำได้ไงแต่บางคนมันไม่ได้มีงานมีการมีบ้านต้องดูแลมีลูกต้องเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะปรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละอย่างเช่นถ้าเราทำงานออฟฟิศนะครับทำงานนั่งโต๊ะก็หาจังหวะลุกขึ้นเดินไปโน่นไปนี่ให้มันมากขึ้นก็ได้นะครับอาจจะแทนที่จะขึ้นลิฟต์ถ้ามันไม่เยอะชั้นก็เดินขึ้นบันไดนะครับไอ้พวกเนี้ยก็คือเติมเข้ามาในชีวิตประจำวันอย่างถ้าเกิดเราขึ้นรถไฟฟ้ามาสมมติลงอโศกนะแทนที่เราจะลงอโศกเลยเราอาจจะไปลงพร้อมพงษ์แล้วคือแต่ต้องเผื่อเวลานะไม่ใช่มึงสายแล้วมาโทษกูนะเราไปลงพร้อมพงษ์แล้วก็เดี๋ยวเผื่อเวลาเดินอีกสักกิโลนึงนะอะไรคือปรับให้มันเข้ากับชีวิตประจำวันของเราก็สามารถทำได้นะครับถ้าเราวางแผนดีๆแต่ก็ต้องอย่างที่ว่าคือระวังเรื่องเวลาเรื่องดินฟ้าอากาศว่าแบบเดี๋ยวไอ้เลียวแม่งแนะนำให้กูเดินไหมกูเดินอ้าวชิบหายฝนตกหรือว่าแดดเปรี้ยงเลยเช้าแต่ว่าแดดร้อนกว่าไปถึงออฟฟิศเหงื่อโทมโทษกันไม่ได้นะวางแผนดีๆข้อ2นะครับคือเราอาจจะปรับช่วงที่เราพักผ่อนนะครับให้เป็นการออกกำลังกายเล็กๆก็ได้เช่นเราเปิดทีวีดู Netflix นะครับแทนที่แบบว่าจะนั่งดูคือก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปทุกทรมานแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีความตั้งใจที่จะออกกำลังกายหรือขยับร่างกายให้มันมากขึ้นเนี่ยอย่างไอตอนที่เราดูทีวีนะหาอะไรมาทำก็ได้เอาไอเครื่องออกกำลังกายที่แบบว่าเป็นสปริงเนี่ยออกไปด้วยนะเอาลิสแตนแบนนะครับมาออกกำลังกายง่ายๆหน้าทีวีมันก็สามารถทำได้นะลองไปวางแผนทำดูResistance Band นะครับสำหรับการออกกำลังกายไอ้พวกยางยืดอะวงเดียวเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้แทบทุกส่วนเลยเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำท่าเดี๋ยวให้หุ่นดีๆก่อนเดี๋ยวมาโชว์อ่ะคือผมก็ใช้อยู่นะครับสะดวกเวลาที่ไปไหนที่ไม่สามารถจะไปออกกำลังกายได้พกไอ้นี่ไปนะแล้วก็เอามาดึงเล่นไบเซปนะดึงไตเซปนะดึงเล่นหลังดึงเล่นอกได้ไอ้ยางยืดที่ขายกันอยู่เนี่ยบางคนงงสงสัยว่าเฮ้ยมันใช้ได้ผลละได้เดี๋ยวหลังเอามาเล่นให้ดูนะอ่ะอีกข้อที่3ก็คือลองทำกิจกรรมอื่นๆนะครับเพิ่มเข้ามาบ้างอย่างถ้าเป็นคนที่มีเวลาแหละแต่ว่าอยู่บ้านนะครับจากที่อาจจะใช้เวลาอยู่ในบ้านนั่งหน้าคอมทำงานก็เพิ่มเวลาไปทำสวนทำอะไรรอบๆบ้านนะครับปลูกต้นมงต้นไม้เล่นกับสัตว์เลี้ยงนะครับหรือเลี้ยงถ้ามีลูกเล็กๆอย่างของผมก็เล่นกับลูกก็ได้เล่นกับลูกนี่โคตรเหนื่อยเลยจับมันยกขึ้นมาอุ้มเล่น3-4 ขวบละก็ไม่ได้เหมือนกับอุ้มเด็กหรอกแต่ว่าเขาดูไอ้การ์ตูนชิมแมนชายที่มันเป็นอะไรตัวจินนี่เล็กๆอ่ะคราวนี้เขานั่งอยู่ผมว่าจับมาไว้บนหมอนจับเล่นเงี้ยโหโคตรเหนื่อยเลยอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถปรับให้เป็นกิจกรรมที่มันออกแรงนะขยับร่างกายได้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับคือแต่ละคนเนี่ยมันมีความจำเป็นหรือมีปัจจัยต่างๆที่ต้องทำในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันความที่จะไปออกกำลังกายบางคน
แค่รอบเดียวก็หาเวลาไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแต่บางคนเวลาแม่งเยอะนะครับเวลาเยอะทำไงให้มันแบบไม่กระทบกับสุขภาพก็อย่างที่บอกไปแล้วส่วนคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ลองปรับดูอย่างที่บอกนะครับปรับไอ้ที่เราทำเนี่ยแหละให้มันขยับมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นใช้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะค่อยๆทำเท่าที่เราสามารถทำได้นะครับสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดก็คือว่าต้องดูด้วยอย่าให้มันเป็นการฝืนตัวเองเกินไปนะครับเป้าหมายที่เรามาออกกำลังกายก็เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจคราวนี้ถ้าเกิดว่าทำไปแล้วแม่งไม่ใช่ว่ะผลที่ได้เริ่มไม่ใช่แล้วพักนะครับกลับมาทบทวนเป้าหมายกันอีกทีแล้วก็ตั้งหลักใหม่ค่อยเดินหน้าอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็หมดประเด็นของเรื่องการออกกำลังกายวันละ2ครั้งแล้วนะครับไอ้เรื่องเนี้ยก็เหมือนกันคือผมพิมพ์ไว้ในเว็บ www.fatfighting.net เรียบร้อยแล้วนะครับก็สนใจคลิกเข้าไปอ่านกันได้เนื้อหาก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเหมือนเคยนะครับตอนนี้จบแล้วใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ชอบกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากช่องด้วยกดติดตามนะครับปุ่ม Subscribe กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเวลาที่มีตอนใหม่อัพเข้าไปมันก็จะได้แจ้งเตือนให้คุณรู้นะครับจะได้ไม่พลาดการติดต่อกันนะครับสำหรับใครที่มีอะไรแนะนำติชมก็พิมพ์กันไว้ข้างล่างนะมาคุยกันไว้ข้างล่างเดี๋ยวผมจะได้เอาคอมเมนต์ที่คุณพิมพ์กันเข้ามานะมาพูดคุยกันในแฟททอล์กนะครับโอเคก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับทั้ง Facebook Fat Fighting นะครับมี Facebook กับกรุ๊ปแล้วก็มี YouTube Channel แล้วก็มี www.fatfighting.net สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ